ไปเลยข้ามีช่วงนี้เดือน5ครับอากาศค่อนข้างจะร้อนครับต้องฉีดน้ำต้องอาบน้ำบ่อยๆครับช้างครับเอ้าอากาศร้อนมากครับไม่ว่าก่อนลั่งจะบริการนักท่องเที่ยวครับก็ต้องฉีดน้ำครับร้อนครับอากาศร้อนทั้งน้ำทิพย์ทั้งปีใหม่ครับอิ่มกับอ้วนค่อนข้างจะอ้วนกับน้ำหนักตัวค่อนข้างจะเยอะกับตอนนี้ก็ให้บริการนักท่องเที่ยวเสร็จไปแล้วครับก็ฉีดน้ำแล้วก็ก้าวปักทีลักทีร้อมๆกับก็นี่วันนี้ก็พร้อมใจให้ชมการพัดแยงการพัดเก้าอี้บนลั่งช้างของพวกเรานะครับว่าทำปันปลื้ไม่ให้ช้างปวดลั่งไม่ให้ช้างเป็นแผลกันนะครับเนี่ยครับก็เรียกว่าพัดแยงกับพัดแยงให้บริการพัดเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวได้หนังครับบนลั่งครับนะความน่าครับก็พร้อมของที่นี่ครับคือจะเซตเป็นนั่นเลยครับก็คือหน้าไม่ต่ำกว่า1คืบครับนะครับฟองน้ำหรือพรมครับแล้วก็จะตั้งอยู่ระหว่างเนี่ยครับระหว่างไล่ช้างครับลั่งไล่ช้างครับพอดีครับตรงช่วงนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามาตั้งช่วงนี้ครับมันก็ไล่ไปหน้าแต่เอียงไปลบลั่งก็ทำให้ช้างปวดลั่งเจ็บลั่งได้นะครับนะครับแล้วก็สายคอครับสายคอก็ดึงพอประมาณครับแล้วก็สายขาครับสายขานะครับสายขาพอดีครับแล้วก็ข้างล่างก็จะใช้ไม้มาซอดไส้ไว้ครับทำให้เข้าหลงข้อห้างช้างพอดีครับนะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมีครูครับที่ว่าช้างปวดลั่งนักท่องเที่ยวหนังแล้วแขกหนังแล้วคนหนังแล้วจะทำให้เจ็บลั่งกระดูกเสื่อมก็คือไม่ว่าจะเป็นการฉายโซ่การฉายฮอกการฉายตะข้อครับพ่อบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับคนฉายครับนะครับเขาออกแบบนะครับโบราณคิดสั้นมาก็ค่อนข้างจะหลงตัวนะครับค่อนข้างจะหลงตัวเพราะว่าอุปกรณ์การฉายงานสมัยโบราณไม่มีเครื่องเฉื่อมไม่มีเล็กไม่มีอะไรที่ว่ามาขัดสั้นนะครับทำไมมันดีขึ้นประโยคมันดีขึ้นครับก็ใช้ไหว้นะครับใช้แรงงานคนทักสั้นครับแล้วก็ช้างก็ไม่ได้เจ็บครับนะครับรากไม้ได้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ครับแต่สมัยโบราณครับนะครับเพราะเขาใช้งานตามกำลังตามน้ำหนักแล้วก็เขาพินิจพิจารณาให้ช้างได้อยู่ในการทำงานที่พอดีครับนะครับแต่ว่าสมัยนี้ที่ทำให้ผิดเพี้ยนไปก็คือใช้แรงงานช้างจนมาร์ครอบมาร์คเถียวครับสมมุติว่าวันหนึ่งช้างเดินได้10รอบครับ10เถียวก็ไปใช้งาน
ช้างอยู่ประมาณ20เถียว25เถียว30เถียวครับนะครับทำง่ายช้างเหนื่อยล้าแล้วก็การรองรับน้ำหนักในการลากจูงมันมาเกินไปครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาซ่อนมาดีแล้วครับนะครับถ้าเกิดไปประยุกต์ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องครับนะครับพ้นตอบกลับมาก็คือในทางที่เสียแซ่ให้เหมือนกันครับนะครับเหมือนการใช้โซ่ใช้ตะข้อครับนะครับใช้ไม่ถูกวิธีก็ส่งผลเสียต่อช้างครับส่งผลเสียต่อควานช้างครับนะครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับกระแสของโลกสวยครับตอนแรกก็คือพยายามต่อต้านการใช้โซ่การใช้ตะข้อใช้มีดใช้ข้อกับแต่ตอนนี้ช้างที่ไม่ใช้ตะข้อไม่ใช้มีดไม่ใช้อุปกรณ์เลยเนี่ยเริ่มทำลายควานได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับช้างเสียนี่ไส้ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับที่ว่าพวกต่อแล่หลวงโลกทั้งหลายครับนะครับพ่นเสียก็จะเกิดกับควานช้างแล้วก็ช้างที่สัตว์ที่คุณบอกว่าคุณรักมากคุณพยายามจะอนุรักษ์ไว้ครับแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังทำลายเข้ากับโดยการที่ไม่ใช้อุปกรณ์ไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะข้อครับนี่ครับนี่คือการทำลายช้างทางอ้อมเลยนะครับช้างที่ไม่ใช้โซ่ไม่ใช้อุปกรณ์ไม่ใช้ในตะข้อในการเลี้ยงอุปกรณ์ในการเลี้ยงครับเขาจะชนะเราวันละนิดครับเหลือพ้นสุดท้ายสายสุดก็คือไม่มีการโครบควานช้างแล้วก็พ้นสุดท้ายก็กลับมาทำลายควานช้างกระทืบทำลายเอางาแทงหรือว่าเอาข้าเยียบหรือว่าวิงอาละวัดจนว่าทำให้เกิดการเสียหายครับเนี่ยครับมาเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับบางช้างก็มาล่านะครับไม่มีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาครับเพราะว่าเราไม่ยอมปลดเราไม่ยอมทิ้งอุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงช้างในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าครับนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ครับก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมครับนะครับยังทำอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเรารักช้างครับนะครับเรารักควานช้างครับนะครับช้างเชือกในที่ว่าดูแลไม่ได้นะครับด้วยคุณคิดว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือดูแลไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการเลี้ยงแล้วทำให้ช้างนิสัยดีขึ้นทำให้ช้างร่าเริงทำให้ช้างไม่เกิดการทารุณทรมานคุณแน่ใจหรือยังครับที่พูดมาครับคุณได้มาสัมผัสได้มาอยู่วงในกับช้างจริงๆหรือเปล่าครับคนที่พูดนะครับนักเขียนในห้องแอร์ครับนะครับช้างพวกนั้นนะครับเสียครับนอกจากคือคุณต้องทำคอคั่งนะครับทำคอคั่งแล้วก็โยนย่ากินอยู่แบบนั้นนะครับให้วนเวียนอยู่แบบนั้นนะครับแล้วผมถามว่าเวลามีงานมีการนะครับมีงานแห่งานไรช้างพวกที่ว่าเลี้ยงแบบมือเปล่าแบบนั้นน่ะคือเห็นได้ผ่าออกไปแห่ไหมครับไม่มีครับแห่ไม่ได้ครับออกนอกพื้นที่ไม่ได้ครับเจ้านอกพื้นที่ทิ้งก็ต้องมัดต้องพูดกันมันคือการทรมานยิ่งกว่าที่คุณบอกอีกครับนะครับอย่างช้างพวกเราเลี้ยงแบบนี้ครับพรุ่งนี้จะขึ้นรถ10ล้อ6ล้อพาไปไหนมาไหนไปได้ปกติครับแต่ว่าช้างที่ว่าคั่งกับคอกอยู่กับทีปลดโซ่ตีนเปล่าอิสระผมถามว่าถึงเวลาที่จะพูกโซ่พูกได้ไหมครับพูกได้แต่ว่าอาจจะปล้ำกันเป็นครึ่งวันครับต้องมามัดต้องมาห้อมล้อมกันชายคนนะครับเอาฮอกมาคุมมาคล้องแล้วก็ก้อนกว่าจะพาขึ้นรถได้ครับนี่ครับนี่คือความเจ็บปวดของช้างครับที่คุณจัดเย็ดให้เข้าครับนะครับแต่ของพวกเราครับพาไปไหนมาไหนครับมีงานแห่มีงานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไหนเราสามารถผ่านออกพื้นที่ได้แต่ว่าช้างเรานั่นนะครับอยากฝากไว้คิดกับจริงหรือเปล่าครับอย่างที่ผมพูดนะครับไม่สามารถออกไปได้ครับนะครับแล้วก็บอกว่าช้างสบายครับ
ช้างสาบายจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมไปให้บริการในทางที่คุณได้ปลูกฝังไว้ในทางที่พิษเสียง่ายอ่ะผมถามจริงหวะคุณจะเลี้ยงช้างข้างคอกวายแบบนั้นหรือเปล่าจะทำสกายวอล์กให้ลูกค้าเดินดูหรือเปล่านะครับนะครับถ้าไม่มีลูกค้าไปดูช้างของคุณเลยไม่มีลูกค้าไปซื้อโปรแกรมของคุณเลยคุณจะทำแบบนั้นหรือเปล่าครับนะครับคุณรักช้างจริงหรือเปล่าครับนะครับคุณจะเลี้ยงช้างวายจ้างควานวายตัดหญ้าวายแบบนั้นอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าครับผมว่าไม่จริงครับนะครับผมว่าไม่จริงนะครับพวกคุณไม่ได้รักช้างจริงครับนะครับคนรักช้างจริงต้องอยู่กินกับช้างต้องลงลึกถึงควานช้างจริงๆครับแต่นี่ไม่เคยเข้าใกล้สัมผัสช้างเลยใช่แต่ควานช้างความกลุ่มควานช้างแล้วก็เดินหน้าทางโลกโซเชียลในทางที่พิษพิษทุกๆครับนะครับโดยที่ว่าให้รายคนอื่นไปทัวร์ครับเพราะฉะนั้นช้างที่คุณบอกว่าช้างคุณแสนสบายช้างคุณไม่ต้องทำงานเนี่ยผมถามจริงวะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าสักคนเดียวนะครับพูกทิ้งข้างทิ้งไว้ในคอกแบบนั้นนะครับคุณจะสามารถรองรับช้างคุณได้หรือเปล่าครับนะครับด้วยที่ว่าไม่มีการบริจาคด้วยที่ว่าไม่มีเลขอุบายเกี่ยวกับในตั้งในการหาเงินของคุณนะครับที่มาจากช้างนะครับนะครับคุณจะยังคงเลี้ยงช้างที่คุณบอกว่ารักอยู่หรือเปล่าครับนะครับนะครับพวกเราไม่มีรายได้เราก็เลี้ยงครับนะครับพาเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนะครับเพราะว่าเขาคือสัตว์สมาชิกชีวิตหนึ่งในครอบครัวของเราครับข้ออ้างเพ่ครับนะครับความต่อแรกของในวงการช้างมันมีสูงถึงวันนี้ครับนะครับอยากจะฝากไว้นะครับเนี่ยครับเลิกจากการทำงานเดินแคกแล้วรอบนึงวันนี้ก็มาพักผ่อนกินหญ้าครับอยู่ในใต้ร่มไม้ครับอยู่กับธรรมชาติกับบางช้างกับมาลาครับนะครับอยู่กับความจริงแบบนี้ครับซึ่งลูกค้าไม่ค่อยมีครับตอนแรกไม่เป็นครับส่วนมากจะตรงๆนะครับจัดเจนแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักครับจองช้างให้ Channel ครับจองสำหรับคนเลี้ยงช้างคนรักช้างอย่างแท้จริงครับนะครับสวัสดีครับ